แต่ถ้าไม่มีเวิร์บช่วยล่ะไม่มีเวิร์บช่วยมีแต่เวิร์บแท้อย่างที่พี่บอกเวิร์บแท้เช่น work ใช่ป่ะ study work to kill ฆ่าอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นมีอยู่ในส่วนหน้าของประโยคแท็กเนี่ยแล้วประโยคแท็กจะเอาอะไรมาทำอ่ะจะเอาเวิร์บพวกนี้มามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา work to do มาช่วย work to do นี่ทำได้ทุกอย่างในชีวิตนะคะน้องทำอะไรก็ได้ค่ะน้องๆเราถ้าดูนี่เป็นฮีโร่ยิ่งกว่าซูเปอร์แมนเลยนะคะอย่างเช่นบอกว่า he always gets up early doesn't he get up verb get us ไม่ใช่ get us นะ get up โทษนะคะน้องพิมพ์ผิดค่ะน้องเป็น typing mistake นะคะตื่นนอนตื่นเช้าเขาเป็นคนชอบตื่นเช้าใช่ไหมget ตัวนี้ก็เป็น verb แท้ไม่มี verb ช่วยมาใช่ไหมไม่มี doesn't มี does หรืออะไรเงี้ยพอมันมาเป็นแท็กปุ๊บไม่มี verb ช่วยเราก็ต้องหามาให้มันค่ะน้องๆก็ต้องเป็น verb to do มาช่วยพอเราจะใช้ verb to do มาช่วยปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ verb to do เนี่ยจะใช้กับประธานอะไรประธานที่นี่คือ he ถูกปะ he ปุ๊บ he จะใช้ he do ก็ไม่ได้ต้องเป็น he doesฉะนั้นก็ใช้ doesn't มาช่วยข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธเอา does มาช่วยเป็นปฏิเสธก็เป็น doesn't หรือว่า you work at night don't you เธอทำงานตอนกลางคืนใช่ไหม work แท้เช่นกันไม่มี verb ช่วยมาช่วยฮีโร่ของเราก็จะเป็น verb to do verb to do ปุ๊บมาดูว่าเป็น tense อะไรเป็น tense presentSimple present ปุ๊บ verb to do ก็จะมี do กับ does เลือกดูซิว่าจะใช้ do หรือ does ดูที่ประธานประธานเป็น you does ตัดทิ้งใช้ do ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธในส่วนแท็ก you work at night don't you ใช้เป็นปฏิเสธข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างของแท็กก็คือว่าจะสังเกตได้ว่าในแต่ละอันที่ในอยู่ในส่วนแท็กเนี่ยส่วนติ่งห้อยๆเนี่ยมันจะมีไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นไม่ใช่ฮีชีอีกหรือจะเป็นสุดาไมค์จอห์นอะไรอย่างเงี้ยสมศรีสมชายอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ในส่วนแท็กเนี่ยจะต้องเป็นสรรพนามเท่านั้นสรรพนามก็คือพวก I you we they he she it พวกเนี้ยจะไม่ใช้นามแท้เลยนามชื่อเฉพาะไม่จะแบบไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่ชื่อสถานที่ไม่ใช่อะไรเลยจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามเท่านั้นดูตัวอย่างกันเช่นประโยคหน้าบอกว่า John loves to go out at night on weekends John เนี่ยชอบไปเที่ยวกลางคืนในวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมข้างหน้าเป็น John เป็นผู้ชายถูกไหมเป็นผู้ชายสรรพนามที่ใช้แทนก็คือ he พอมาใช้ในส่วนแท็กปุ๊บเราจะไม่บอกว่า John loves to go out at night on weekends doesn't John อะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนเป็น heใช้ doesn't เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าข้างหน้าเป็น verb แท้ love เอา verb to do มาช่วย verb to do ที่ใช้คู่กับ he ก็เป็น does ข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังเป็นประโยคปฏิเสธดูตัวอย่างถัดไปสุดา doesn't like him does she สุดาไม่ชอบเขาใช่ไหมไม่ชอบหล่อนใช่ไหมไม่ชอบเขาใช่ไหมเอาเหมือน him ผู้ชายผู้หญิงเพศสับกันนะคะพี่สุดาเป็นอะไรชีเป็นผู้หญิงเป็นชีใช่ไหมเมื่อมาใช้ในประโยคแท็กใช้ she แทน Suda doesn't like him does she พอเห็นมีประโยคมี verb ช่วยมาแล้วพอเวลาอยู่ในประโยคแท็กเราก็ไม่ต้องไปนั่งหาใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยดึงมาใช้ข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเราก็แค่เอา not ออกเป็นบอกเล่าแค่นั้นเอง
อีกอย่างนึงนอกจากจะเป็นต้องเป็น pronoun เท่านั้นไม่มีกริยาช่วยให้เอา verb to do มาช่วยหรือมีกริยาช่วยอยู่แล้วก็เอากริยาช่วยนั้นมาใช้ในประโยคแท็กได้เลยยังมีอีกก็คือว่า tense ต้องอยู่ใน tense เดียวกันเหตุผลก็คือมันจะเหวอๆนะคะถ้าข้างหน้าเป็น อดีตข้างหลังเป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยน้องๆก็คืออาจจะเอ้ยนี่มันเบอร์หรือเปล่านี่ไม่มีทำมาชีนะอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่น he likes to play tennis doesn't he เขาชอบเล่นเทนนิสใช่ไหมอันนี้อยู่ใน like เติม s s หรือ es ในประธาน he she it คือ tense present simpleประธานบวก verb ช่อง1เติม s หรือ es เมื่อประธานเป็นเอกภพหรือที่3 he she it นั่นเองเป็น present simple ข้างหลังก็เป็น present simple doesn't he like เป็นกริยาแท้ใช่ไหม mm-hmm. เมื่อมาทำเป็นประโยคแท้ก็ต้องหากริยาช่วยมากริยาช่วยคือ verb to do verb to do ที่อยู่ใน tense present simple ก็มี do กับ does แต่ในเมื่อประธานเป็น heดูตัดออกใช้ does ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเปลี่ยนเป็นปฏิเสธ he likes to play tennis doesn't he หรือว่า Mary will not come here tomorrow will she Mary จะไม่มาที่นี่พรุ่งนี้ใช่ไหม will บอกว่าช่องหนึ่ง tense will shall บอกว่าช่องหนึ่ง future simpleข้างหน้า future simple ข้างหลัง future simple มี verb ช่วย will มาแล้วข้างหลังก็ไม่ต้องหาดึงมาใช้ได้เลยแค่เปลี่ยน tense เอา not ออกข้างหน้าประโยคหน้าเป็นปฏิเสธประโยคหลังเป็นบอกเล่าดึงมาง่ายๆเลย Mary will not come here tomorrow will she tense เดียวกันหรือว่า you have already finished your homework haven't youhave เธอทำกันบ้านเสร็จแล้วใช่ไหม have has have บวก verb ช่อง3 tense อะไรเอ่ย present perfect ข้างหน้าเป็น perfect ข้างหลังก็เป็น perfect มีกริยาช่วย have อยู่แล้วดึงมาใช้เลยข้างหน้าเป็นบอกเล่าใช่ไหม you have already finished your homework ทำเสร็จแล้วบอกเล่าข้างหลังใช่ไหมเป็นปฏิเสธ haven't you tense เดียวกัน present perfect อีกอย่างนึงที่ควรสังเกตเลยว่าในส่วนแท็กเนี่ยข้างหลังในส่วนแท็กถ้าเป็นประโยคปฏิเสธคือเป็นแท็กในรูปปฏิเสธเนี่ย is not are not will not จะอยู่ในรูปของตัวย่อเสมอคือส่วนแท็กถ้าเป็นปฏิเสธนะคะจะอยู่ในรูปตัวย่อเท่านั้นอย่างที่เราเห็นกันก็อย่างเช่นอย่างเงี้ย doesn't he haven't you ไม่ใช่ have not you ใช่ไหมมันไอแท็กเนี่ยมันจะแสดงความสั้นเพราะฉะนั้นจะมานั่งยืดยาวว่าแบบ have not does not อย่างเงี้ยมันยาวไปเพราะว่าเราจะแบบเป็นการแค่ถามติ่งๆออกมาเพื่อย้ำความแน่ใจที่แบบ we have already finished your homework haven't you ก็คือแบบถามเร็วๆเพราะฉะนั้นไอส่วนปฏิเสธข้างหลังเนี่ยจะใช้ในรูปย่อเสมอ is not เป็น isn't are not เป็น aren't ใช่ป่ะ does not เป็น doesn'tdo not เป็น don't will not เป็น won't อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น